วัสดีครับวันนี้จะแนะนำเกมที่เขาแจกฟรีกันนะครับเป็นบอร์ดเกมนะครับเรียกเป็นลักษณะของโดนไรนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดในฟรีได้เลยนะวิธีการเล่นนะครับก็เราใช้ขีดเขียนนี่แหละนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต้องมีนะก็คือมีอันนี้ที่พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็มีลูกเต๋านะครับก็เราจะเกมอะไรก็ได้นะครับมา5ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็มีนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรือโทเค็นนะครับออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับเล่นกันเนี่ยเกมนี้ก็เล่นได้หลายคนได้มากเลยอันนี้ผมอ่านให้ดูได้หนึ่งคนนะครับวิธีการเล่นนะครับเราจะเป็นอัศวินนะครับที่อยู่ในวิหารที่มังกรอยู่นะครับวิธีการนะครับเราต้องทำการนะครับอัศวินนะครับออกมาจากวิหารนี้ให้ได้หรือถ้าไม่ออกนะครับก็ทำการกำจัดมังกรนะครับเกมนี้นะครับอุปกรณ์อย่างที่บอกเล่นง่ายมากนะครับมีแค่นี้เองนะครับวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทอยเต๋า4ลูกนะครับทอยเต๋า4ลูกนะครับแล้วนำเต๋า4ลูกนะครับมาเลือกนะครับเกมนี้นะครับสังเกตเห็นด้านบนนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นี่เห็นไหมเราจะเลือกนะเช่นเราเลือกเบอร์5นะครับจะทำให้อัศวินของเราเนี่ยเดิน59และมังกรเดิน39ถ้าเลือกเบอร์4นะครับเราจะได้เดิน29นะครับได้กุญแจ1อันแล้วก็มังกรเดิน29สมมติผมเลือกเบอร์4นะครับผมเลือกเบอร์4นะครับและที่เหลือทำไงครับที่เหลือนะครับจะต้องให้มังกรนะครับอย่างเช่นนี้ผมเอาเบอร์5ให้มังกรนะและอีก2อันนะครับอย่างนี้ให้ปีศาจนะครับอีก2อันให้ปีศาจนะครับ2บวก2เท่ากับ4เป็น4นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับ4ปีศาจตัวไหนจะโผล่นะครับถ้าเราสู้ปีศาจ4คือปีศาจตัวนี้ครับก็คือ7กับ87กับ104นี่ครับพลังชีวิต7กับ8นะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับของผมเบอร์4นะเบอร์4ของผมมีก็คือถ้าหาอัศวินเดิน29นะผมก็ไปติ๊กนะครับตอนนี้เริ่มต้นอัศวินอยู่นี่นะเดิน1 2แบบนี้29นะคราวนี้ได้อีกกุญแจนะครับกุญแจนะครับผมก็ทำการนะครับเลือกกุญแจนะครับ1อันเห็นมั้ยกุญแจเป็นของพิเศษนะซึ่งอันนี้คือทำให้เดินเร็วขึ้นอันนี้ได้ดาบได้ดาวอันนี้ตัวคูณนะครับอันนี้ไอ้พี่ตัวคูณอันนี้ได้ดาวเพิ่มนะครับอันนี้ก็ได้ดาวเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่เนี้ยระหว่างที่ติ๊กเนี่ยมันกว่าจะไปถึงอันเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องติดลบดาวนะครับวิธีการนะครับผมต้องการได้ดาบเนี่ยผมติ๊กอันนี้ครับปึ้งปึ้งนะครับแล้วผมไปเลือกดาบหนึ่งอันอย่างนี้ครับเลือกดาบหนึ่งอันแล้วนะครับแปลว่าในการทอยของผมเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยผมจะมีพลังโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งนี่ครับต่อมาที่ผมเลือกเบอร์4ใช่ไหมมีอันนี้มังกรเดิน29ครับมังกรอยู่นี่นะมังกรเดิน1 2ไกลเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะตรงนี้แปลว่าเพื่อนจะเลือกได้แค่2เท่านั้นนะเพื่อนก็จะเลือกได้แค่2เพราะเพื่อนจะทำแอคชั่นนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คดูนะครับหลังจากทำเรียบร้อยเนี่ยเช็คดูว่ามังกรเนี่ยนะครับจะเดินกี่ก้าวอย่างนี้ผมได้5นะครับถ้าได้5เช็คดูในใบนี้ครับมังกรจะไม่เดินเพราะนั้นมังกรจะไม่เดินนะครับแต่เกิดได้2ได้3เลยก็ตามเนี่ยนะครับมังกรก็จะเดินแค่19ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าห้องที่เราอัศวินอยู่นะครับว่าอยู่ในห้องไหนถ้าเกิดอยู่ห้องไกลๆเนี่ยมังกรมันก็จะเดินไกลยิ่งขึ้นนะครับแล้วเล่นอย่างนี้ครับผัดกันไปผัดกันมาครับเรื่อยๆๆนะครับจนนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับสามารถนะครับออกไปที่ตรงนี้ได้หรือคนใดคนหนึ่งซีมองเท่งนะครับเขาเวลาเจอมังกรนะครับอาจจะสู้รบแล้วก็ตายไปหรือเจอมังกรเนี่ยพลังชีวิตของเขา13นะ13เนี่ยนะครับเวลาจะสู้รบกับมังกรนะครับจะต้องทำไงลูกเต๋ามีลูกเดียว6นะฮะบวกกับดาบ7เพราะนั้นก็โอกาสเนี่ยยากมากเลยที่ถ้าเกิดเจอมังกรไล่และชนะมังกรนะครับแต่ไม่ไรครับเราก็จะสามารถฆ่าพวกนี้ได้เห็นไหมฆ่าพวกกีกี้พวกนี้ได้นะครับพวกปีศาจพวกนี้นะครับแล้วเราก็สามารถฆ่าได้นะครับแล้วเราก็จะได้รางวัลแล้วก็ได้คะแนนตามด้วยถ้าเราเกิดฆ่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเกมนึงที่อยากให้ลองเล่นนะครับใช้เวลาการเล่นประมาณสัก 15-20 นาทีเท่านั้นนะครับเป็นเกมที่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยก็ไม่ง่ายครับถามว่าใช้ดวงไหมก็ใช้ดวงนะครับแต่ถามว่าบริหารดวงไหมก็บริหารดวงได้ครับเพราะว่าเราก็จะสามารถเอาอันนี้ยัดให้เพื่อนของดีมาให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูครับวิธีการนะครับปราบศัตรูกันบ้างศัตรูเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับศัตรูมันจะใช้ลูก2อันใช่ไหมสองอันใช่ไหมเช่นผมได้3เนี่ยผมมาดูเลย3อุ้ย3นี่สัปปะหลาดนี่พลังชีวิต9แต่ตอนโจมตีนะครับให้ทอยเต๋า1ลูกปั๊บนะครับก็ได้ตามนั้นถึง9มั้ยไม่ถึงเราก็แพ้นะครับถ้าถึง9เราก็ชนะหรือไม่ก็9เราก็ชนะนะครับแล้วเราก็จะได้ติ๊กตรงนี้1อันแล้วก็ได้ของนะครับเพลงนี้เป็นหลักของโดนไรนะครับก็เล่นได้ไม่ยากนะครับก็เป็นเกมสนุกทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับ
พิมพ์ข้างล่างว่าสนใจนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับตามคอมเมนต์เลยครับ